You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment.โอเคนะครับเรามาถึงในฝั่งของตัวภาพกลยุทธการลงทุนกันที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้อาจจะขอเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงโดยประมาณเพื่ออธิบายภาพใหญ่ก่อนนะครับสำหรับในฝั่งของตัวกลยุทธการลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับหลักๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเราดูจากภาพรวมก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เราดูจากหุ้นเบอร์หนึ่งของโลกอย่างทาง S&P Index ก่อนนะครับก็จากในช่วงการปรับตัวลงมาอันในกราฟสีขาวนะครับก็คือเป็นกราฟ S&P Index นะครับส่วนกราฟสีแดงเนี่ยนะครับก็เป็น VIX Index หรือว่าแสดงความผันผวนนะครับซึ่งต้องบอกกับนักทุนนะครับว่าตอนนี้เนี่ย VIX Index นะครับจากในช่วงที่เกิดการระบาดของตัวโอไมครอนเนี่ยนะครับก็จัมป์ขึ้นไปประมาณเกือบ 60% นะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากลับเข้ามาสู่ภาวะปกตินะครับดูจากตัว VIX Index หรือว่าเป็นเส้นสีแดงเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าปรับตัวขึ้นเป็นลักษณะคล้ายๆกับภูเขานะครับแล้วก็ดิ่งลงมาใกล้เคียงกับภาวะปกตินะครับและขณะเดียวกัน S&P ซึ่งสะท้อนผ่านกราฟสีขาวเนี่ยนะครับก็กลับตัวขึ้นมาอยู่ระดับตัว Record High เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องเรียกได้นะครับเรียกได้ง่ายๆนะครับว่าตอนนี้ตลาดหุ้นกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติแล้วนะแต่ถามว่ามันจะปกติไปจริงๆหรือเปล่าตอนนี้นะครับมันจะมี2ปัจจัยเป็นตัวกำหนดทิศทางนะครับวันนี้ผมพูดถึงตัวโอไมครอนก่อนแล้วผมจะมาพูดถึงเฟดนะครับสำหรับผมพูดออกตัวก่อนเลยนะครับว่าสำหรับใครที่อาจสำหรับคนที่อาจจะมีความคิดว่าถ้าโอไมครอนมีการระบาดนะครับแล้วอาจจะทำให้เฟดมีการเปลี่ยนโทนเนี่ยนะครับอันนี้ผมเชื่อว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับมันจะต้องอาจจะมีการรอแถลงผลนะครับรอดูสถานการณ์อัตราการเสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าโอไมครอนจะระบาดนะครับแล้วจะทำให้เฟดมีการเปลี่ยนโทนฉับพลันเลยเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ได้เห็นละนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าไม่ได้เห็นนะครับมาที่ประเด็นโอไมครอนก่อนนะครับก็อันนี้นะครับผมลองแท็กข้อมูลนะครับจากกาวเตงนะครับกาวเตงเป็นเหมือนเป็นเมืองที่มีการระบาดของตัวโอไมครอนที่ทางต่างชาติเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของตัวประเทศแอฟริกาเป็นประเทศหลักนะครับและตัวเมืองของตัวกาวเตงเนี่ยนะครับจะเห็นได้นะครับว่าลองแท็กจากข้อมูลออกมาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีการสรุปคร่าวๆซึ่งผมเชื่อว่านักทุนส่วนมากเนี่ยรู้แล้วแหละนะครับว่าการระบาดของโอไมครอนรอบนี้นะครับระบาดค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าในฝั่งของอัตราการเสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีความกังวลมากนักนะครับอันนี้เป็นบทสรุปคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้ดูจากเคสนะครับเส้นสีเขียวก็ต้องบอกเลยว่าอัตราการแพร่เนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนลอจิกของนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักที่ทำวัคซีนแล้วก็หมอเนี่ยพูดเป็นจำนวนมากนะครับว่าวัคซีนตัวระบาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 3-4 สายพันธุ์ที่ผ่านมาเนี่ยสายพันธุ์ไหนเนี่ยที่มีการระบาดค่อนข้างเร็วเนี่ยสายพันธุ์นั้นๆเนี่ยนะครับจะส่งผลให้อาจจะเป็นการสร้างตัวเสียมีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ไวซ์เวอร์ซ่าในทางตรงข้ามนะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันไว้ว่าตัวโอไมครอนเนี่ยน่าจะอยู่ในเคสตรงนี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีอันโนนแฟกเตอร์อีก 2-3 ประเด็นที่ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับนั่นก็คือว่าอัตราการเสียชีวิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำเนี่ยเพียงแค่ว่ามันยังไม่ได้ขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็กำลังจะขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะอยู่ในระดับต่ำไปเป็นสายพันธุ์เลยนะครับกับประเด็นที่2เลยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับตัวบริษัทที่ทำการผลิตวัคซีนออกมาเนี่ยนะครับ BioNTech Pfizer Moderna รวมถึงบริษัทอื่นๆเนี่ยนะครับวัคซีนแต่ละประเภทนั้นๆเนี่ยนะครับสามารถมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันวัคซีนนี้ได้หรือเปล่านะครับซึ่ง2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับผมเชื่ออย่างนี้แล้วกันนะครับว่า2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยจะมีการแถลงออกมานะครับซึ่งมันปกติอยู่แล้วครับว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเค้าแข่งกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทไหนเนี่ยชิงประกาศก่อนนะครับก็จะได้ประโยชน์จากราคาหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือในเชิงบวกนะแต่ว่าถ้าออกมาในเชิงลบเนี่ยตลาดหุ้นก็จะตอบรับในเชิงลบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามผมนะครับว่า2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยถ้าจะมี reaction แรงๆต่อตลาดหุ้นเนี่ยนะครับ1ใน2ประเด็นนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการแถลงผลของวัคซีนแหละนะครับว่าถ้าเราจะเป็นการคอนเฟิร์มได้หรือเปล่าว่าวัคซีนไม่สามารถป้องกันตัวนี้ได้หรือวัคซีนป้องกันได้อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่2สัปดาห์หน้าเราจะได้คำตอบกับประเด็นนี้กัน
นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวโอไมครอนลึกแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเพราะว่าผมเพิ่งทราบเรื่องไม่นานนะครับแล้วก็ผมมองคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับว่าจะถามว่าจะมีแอคชั่นใดๆเรารอผลการแถลงของบริษัทนะครับส่วนประเด็นอีกประเด็นนึงที่จะมีเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเรียกว่าสำคัญมากๆประเด็นนึงเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความกังวลของสภาพคล่องในระบบนะครับที่กำลังจะเริ่มลดลงนะครับซึ่งผมต้องบอกกับคุณก่อนว่าเรื่องของตัวสภาพคล่องตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นหลักในการกำหนดทิศทางตลาดหุ้นอย่างชัดเจนนะครับคุณดูประเด็นคุณดูจาก2กราฟนี้คุณจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัว drive earning ตัว drive ตลาดหุ้นหลักๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นประเด็นเรื่องของสภาพคล่องเป็นหลักนะครับไม่ได้มาจากเรื่องของตัวกำไรตลาดหุ้นนะครับไม่ได้มาจากเรื่องของgeopolitical นะครับมาหลักๆเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของ liquidity flush หรือว่าสภาพคล่องในระบบมากกว่านะครับซึ่งมันสะท้อนผ่านกราฟสีขาวนะครับนั่นก็คือ global liquidity นะครับส่วนกราฟS&P ก็คือเป็นตลาดหุ้นนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่ามันก็ชัดเจนมากนะครับว่าตลาดหุ้นมันลิงก์ไปตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงในอนาคตเนี่ยนะครับในวันพุธนี้มันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับตัวสภาพคล่องเนี่ยนะครับมันจะลดไปอยู่ในเพจไหนนะครับมันจะลดไปเท่าไหร่นะครับเพื่อเราจะดูว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมีรีแอคชั่นใดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับการแบ่งของการประชุม FOMC เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของแผนของตลาดที่ตอนนี้มีการประเมินไว้ว่าจะลดนะครับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับตลาดในฝั่งของตัวธนาคารของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขามีการอัดฉีดสภาพคล่องเดือนหนึ่งประมาณ120,000นะครับแต่ว่าจากเดิมเนี่ยนะครับจากการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะมีการลดประมาณ 10,000 ถึง 15,000 นะครับแล้วก็ไปจบเนี่ยนะครับในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมตามกราฟที่ได้โชว์ขึ้นมานะครับก็คือสีแดงเลือดหมูตรงนี้นะครับแต่ล่าสุดนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าคอนเซนแซสเนี่ยมีการปรับโทนนะครับหลังจากที่เงินเฟ้อเนี่ยล่าสุดมีการรายงานออกมา 6.8% สูงสุดตั้งแต่ปี1982เนี่ยนะครับแล้วก็มีโทนหลักๆที่บอกว่าตอนนี้เงินเฟ้อเนี่ยหลังจากที่พาเวลเขาเปลี่ยนคำพูดเนี่ยนะครับจากเดิมที่เชื่อว่าเงินเฟ้อเป็น transitory เนี่ยแล้วเอาภาวะ transitory ออกเนี่ยตลาดก็เลยมีการตีความไปว่าถ้ามันทรงแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีการลดขนาดวงเงินการเข้าซื้อพันธบัตรเนี่ยเร็วกว่าที่คาดการไว้ประมาณ1ไตรมาสนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือจากเดิมเนี่ยลดประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ก็จะอาจจะเพิ่มขึ้นมาในการลดไปแตะระดับเดือนนึงประมาณ 30,000 กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดือนนึงลดไปประมาณ 30,000 กว่าจากเดิมประมาณ 120,000 ถูกมั้ยครับเท่ากับว่ามันใช้เวลาประมาณ4เดือนวงเงินจะลงไปเหลือ0ถูกไหมครับจากเดิมเนี่ยเราซื้อเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็น MBS กับ Treasury เนี่ยรวมๆกันเดือน 120,000 นะครับแล้วเขาก็จะลดไปเดือนละ 30,000 30,000 30,000 30,000 เนี่ยนะครับคูณ4ก็ 120,000 ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการคาดการณ์กันเลยว่าก็คืออีก4เดือนข้างหน้าเนี่ยแหละก็คือเดือนเมษาเนี่ยก็คือจะจบในแง่ของการอัดฉีดสภาพคล่องละเพราะฉะนั้นเนี่ย Fed Balance Sheet ก็จะไม่โตละนะครับก็คือจะเมนเทนไว้แต่ไม่โตขึ้นละนะครับก็จะจบจาก4ล้านล้านแล้วก็ขึ้นไปที่ประมาณ8กว่าๆถึงเกือบ9ล้านล้านแล้วจบละนะครับเฟดบาลานซ์ชี้สภาพคล่องก็จะจบตรงนั้นนั่นก็คือสะท้อนผ่านครับสีส้มที่เห็นไหมครับว่ามันจะจบเร็วกว่าเดือนมิถุนายนประมาณ1ไตรมาสนะครับอันนี้แหละนะครับวันพุธนี้เราจะรู้กันนะครับว่าจะเป็นตรงไหนจะออกเป็นเคสแรกหรือเคส2นะครับซึ่งผมก็เลยจะทำภาพมาสรุปให้กับนักทุนเห็นดังนี้นะครับว่าจากที่เรามีการพูดคุยกันเยอะมากนะครับว่าเฟดจะลดสภาพคล่องนะครับแล้วก็อาจจะส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงให้เห็นภาพก่อนว่าวันพุธเนี่ยนะครับเราแบ่งสั้นๆเนี่ยออกเป็น 2-3 กรณีนะครับกรณีที่ต้องเรียกได้ว่ามัน price in ไปแล้ว 100% เนี่ยคือส่งสัญญาณคือไม่ส่งสัญญาณคือการเริ่มทำ tapering เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญไปมากกว่าการทำเทปคือต้องบอกก่อนว่าเทปเปอร์ริ่งเนี่ยตลาด price in ไปแล้ว 100% แต่ตอนนี้ที่ตลาดยังไม่ได้ price in นะครับคือเป็นการถกเถียงกันอยู่นะครับว่าการทำเทปเปอร์ริ่งจบจะขึ้นดอกเบี้ยเลยหรือเปล่า อันนี้เป็นการส่งสัญญาณนะครับซึ่งถ้าออกมาในกรณีแรกความหมายคือส่งสัญญาณทำเทปเปอร์ริ่งแล้วก็เริ่มทำจริงๆเลยนะครับแต่ว่าคีย์หลักมันจะไปอยู่ที่ถ้อยคำแถลงของพาวเวลนะครับที่จะพูดประโยคนี้เลยไหมว่าการทำเทเปอร์ลิงไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณใดๆต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งถ้าออกมาในกรณีนี้นะครับเซตอินเด็กซ์จะสามารถยืนเหนือ1,600 จุดได้แบบสบายๆ
นะฟังดีๆนะครับ tapering ต่อให้มันทำเป็น double tapering ไปนะครับแล้วก็ไปจบในเดือนเมษาอย่างที่เมื่อกี้ผมโชว์ไปในกราฟอันนี้ไม่ได้ทำให้เซตหลุด 1,600 นะครับแล้วก็ถ้าออกมาในกรณีแรกแล้วยังส่งสัญญาณชัดเจนว่าเฟดเนี่ยนะครับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจบการทำ tapering อันนี้เซตจะยืนแบบ 1,600 ได้แบบสบายๆนะครับแล้วกรอบก็จะอยู่บริเวณประมาณ 1,610 จุดจนถึง 1,660 จุดและความกังวลตรงนี้หายไปและไปพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับและถ้าเป็นในกรณีนี้ยูโรดอลลาร์กับ Fed Fund Filter จะยังสะท้อน2ครั้งในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่นะครับและครั้งที่3จะถูกกดดันลง จะถูกลดลงและเป็นการ ผ่อนคลายตลาดนะครับและเป็นการผ่อนคลายตลาดและตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นต่ออันนี้ผมฟรีซเรื่องของโอมิครอนคงที่ก่อนนะครับเรามาดูเฉพาะตัวแปรของตัวเฟดแต่ถ้าออกมาในกรณีที่2 นะครับเช่น บอกว่า ตัวเมษาจบการทำเทเปอร์ลิงนะครับแล้วส่งสัญญาณว่ามีโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับอีกนะครับดอทพอตเฟดฟันฟิวทุกอย่างมันจะตีไปในลักษณะที่ว่าดอทพอตจะส่งสัญญาณในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยปีหน้าเป็น2ครั้งยูโรดอลลาร์กับ Fed Fund Future จะส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น3ครั้งนะฮะฟังดีๆเพราะตอนนี้ดอทพลอตเนี่ยนะครับมันยังส่งสัญญาณ1ครั้งอยู่ส่วนเทรดเดอร์ที่มันสะท้อนผ่าน Fed Fund Future กับยูโรดอลลาร์เนี่ยตอนนี้มัน2ถึง3ครั้งแต่ถ้ามันออกในกรณีแดงดอทพลอตจะปรับขึ้นจาก1เป็น2นะครับแล้ว Fed Fund Future กับ Euro Dollar จะถูก Price In ไป 100% เป็นครั้งที่3ถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเซตมีโอกาสหลุด 1,600 นะครับแล้วก็แต่ว่าถามว่าหลุดแล้วลงเลยไหมผมก็ยังคิดว่าไม่อยู่ยังลงก็ถามผมคิดว่าแนวกรอบมันจะอยู่ที่บริเวณประมาณ 1,585 จุดบวกลบอยู่นะครับแล้วในช่วงปลายปีนี้คุณจะไม่ได้เห็น Santa Rally ถ้าออกในกรณีที่2ที่ผมพูดไปนะครับในฝั่งของตัว EMนะครับใครที่มีการคาดหวังว่าจะเกิดซานต้าแรลลี่คุณก็ต้องไปเบสกรณีแรกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เปิดภาพให้เห็นก่อนว่าในโทนของวันพุธนะครับมันจะออกมาใน2กรณีนี้เลยนะครับเทเปอร์ลิงจะไม่ได้เป็นความสำคัญต่อตลาดหุ้นแล้วความสำคัญจะอยู่ที่ดอทพลอตกับเฟดฟันฟิวเจอร์จะ price in หรือ price out เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเปิดภาพให้เห็นนะครับนี่ก็คือเป็นโทนอ่ะแล้วมาถามว่าแล้วผมอ่ะมองกับเรื่องนี้ยังไงนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่อยากจะแชร์ให้กับนักลงทุนนะครับในช่วงที่เหลือของรายการเนี่ยนะครับผมต้องบอกนักลงทุนว่า เวลาเราดูโทนของพาเวลเนี่ยนะครับอันนี้ผมพูดไปในลักษณะที่ว่าจากเดิมเนี่ยนะครับพาเวลเนี่ยนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่ปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ฝั่งการเมืองด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังจะบอกกับนักลงทุนอย่างนึงนะครับว่าจากเดิมเนี่ยนะครับพาเวลเนี่ยนะครับเขาถูกเลือกนะครับโดยฝั่งทรัมป์กับรีพับลิกันนะครับแล้วถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับว่าในช่วงก่อนการเลือกตั้งเทอมที่2ของพาเวลเนี่ยนะครับเขาไปอยู่ในโทนที่เขาเอื้อตลาดหุ้นตลาดทุนดึงดอกเบี้ยสภาพคล่องตลอดเวลานะครับนั่นก็คือเขาสวมหมวกรีพับลิกันอยู่แล้วรีพับลิกันถ้าใครตามประวัติศาสตร์ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาเขาจะเอื้อตลาดทุนตลอดเวลานะครับเมื่อเทียบกับฝั่งเดโมแครตซึ่ง first priority ของเขาไม่ได้เหมือนรีพับลิกันอันนี้ผมพยายามจะปูภาพใหญ่ให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะวิเคราะห์ภาพรวมของเฟดซึ่งมันส่งผลต่อตลาดหุ้นเราต้องวิเคราะห์พาวเวลก่อนที่เราจะวิเคราะห์พาวเวลผมก็เลยชวนมาวิเคราะห์ว่ามันเป็นปัจจัยการเมืองที่มันสนับสนุนด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าทุกคนเนี่ยพูดถึงแต่เรื่องอัตราการว่างงานเงินเฟ้อซึ่งผมคิดว่ามันเป็นทุกคนเขารู้กันหมดละวันนี้ผมเลยมาใช้มุมมองนึงให้ฟังกันว่าคุณสังเกตดีว่าหลังจากโทนที่พาเวลเนี่ยตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะไม่ได้ต่อเทอมถูกไหมก็จะมีคนที่2คนที่3มาแทนแล้วก็จะมีข่าวตีว่าเขาไปเล่นเรื่องของไปมีการซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรแล้วก็จะมีตัวแทนอีกคนนึงมาแล้วก็บอกว่าพาเวลต่อไม่ได้นะครับเขาก็พยายามจะเลี้ยงโทนของเขาอยู่ยังมีคำว่า transitory อยู่ยังมีคำว่าภาคการจ้างงานยังไม่ได้เติบโตดีอยู่นะครับแต่หลังจากที่ตอนนี้เขาถูกเปลี่ยนหมวกจากทรัมป์มาเป็นไบเดนแบบเต็มตัวนะครับในช่วงที่ผมบวชเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเอาคำว่า transitory ออกแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเอาคำว่า transitory ออกเนี่ยช่วงที่เขาได้เทอมที่2เลยสังเกตดีๆเขามีโอกาสในการพูดคำว่า transitory เอาออกไปตั้งนานแล้ว
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าพาเวลเนี่ยเขาเปลี่ยนโทนแล้วเขาเปลี่ยนแบบเขาพลิกเลยเขาพลิกแบบชัดเจนถ้าใครอ่านเกมออกนะครับเพราะว่าอะไรเขาไม่ต้องกังวลแล้วเขาได้ต่อเทอมไปแล้วเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนเพราะฉะนั้นเขาเอาคำว่า transitory ออกได้แล้วแล้วเดโมแครตต้องบอกก่อนนะครับว่าเดโมแครตเป็นพรรคที่ไม่ได้โฟกัสในแง่ของตลาดทุนกับตลาดหุ้นเหมือนรีพับลิกันนะครับแล้วคีย์ใจความสำคัญที่สุดในความหนึ่งเลยคือปีหน้าจะมีการเลือกตั้ง midterm election ของไบเดนนะครับซึ่งการเลือกตั้ง midterm election ของไบเดนตอนนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าคะแนนเนี่ยไม่ได้สู้ดีมากนักแล้วคะแนนเนี่ยไม่ได้สู้ดีมากนักเนี่ยมาจากเงินเฟ้อนะครับฟังดีเดี๋ยวพยายามจะต่อหลายๆทิกซอเข้ามาให้เห็นภาพก่อนแต่วันนี้ขออนุญาตนะถ้าผมอาจจะพูดไปพูดมานะครับพอดีอาจจะยังไม่ได้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับพอผมพูดเรื่องนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมกำลังจะบอกคุณว่าอะไรปีหน้านะปีนี้คงไม่ต้องพูดถึงละแล้วผมกำลังจะมาพูดถึงว่าปีหน้าเรากำลังจะเจออะไรปีหน้ามันจะมี midterm election ของทางสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเด็นใหญ่นะครับซึ่งต้องบอกว่า midterm election เนี่ยนะครับตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าเรื่องโควิดเนี่ยไม่ได้ส่งผลมากนักละนะครับเมื่อเทียบกับตอนที่ทรัมป์เขาบริหารผิดพลาดแล้วไบเดนเขาแซงขึ้นมาได้เป็นประธานาธิบดีนะตอนนี้ผมเชื่อว่าโควิดไม่ใช่เป็นประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักๆเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของ geo political นี่คือประเด็นภายนอกนะครับซึ่งเดี๋ยวมาว่ากันว่าตะวันออกกลางกับจีนไต้หวันอะไรเขาออกกันยังไงนะครับแต่ว่ากลับมาที่ประเทศอเมริกาก่อนนะครับกราฟสีน้ำเงินเป็นกราฟ approval rating ของไบเดนนะครับก็คือคะแนนความนิยมนะครับส่วนกราฟสีฟ้าคือกราฟเงินเฟ้อนะครับคุณจะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับว่าเรตติ้งนะครับของทางไบเดนนะครับตกควบลงมาอย่างมีนัยยะนะครับสวนทางกับเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักนะครับที่ภายหลังจากที่ไบเดนเนี่ยเขาจะต้องซีเคียวทั้งเฮาส์ก็คือทั้งสภาบนและสภาล่างในแง่ของมิดเทอมอิเล็กชันเนี่ยนะครับเขาจะต้องพยายามกดเงินเฟ้อเส้นสีฟ้าเนี่ยให้ลงมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าโดยเฉพาะในช่วง6เดือนหรือว่าครึ่งปีแรกของปีหน้าเป็นปีที่สหรัฐอเมริกาจะต้องกดเงินเฟ้อให้ลงให้ได้ก่อนการเลือกตั้งทำยังไงให้เขากดได้คุณก็ต้องมาตีความเงินเฟ้อเนี่ยนะครับของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมันก็ถูก drive อยู่ประมาณ4ประเด็นหลักๆอันนี้ฟังดีๆเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าแล้วผมมองตรงนี้ยังไงต่อสี่ประเด็นหลักๆของเงินเฟ้อมันเกิดขึ้นมาเรียกง่ายๆเลยถ้าเป็นภาษาทางอีคอนนะครับคือดีมานด์มากกว่าซัพพลายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยของเงินเฟ้อเนี่ยผมอยากจะบอกคุณว่าเราดูไปที่2ประเด็นนะครับจีนเนี่ยดู PPI เป็นหลักอเมริกาเนี่ยดู CPI เป็นหลักอย่างงและอย่าเอามาทับกันนะครับจีนดู PPI เดี๋ยวมาพูดถึงจีนวันหลังแต่สหรัฐอเมริกาดู CPI เป็นหลักนะครับซึ่ง 6.2 แล้วล่าสุดมา 6.8 แล้วนะครับเวลาเราดูเงินเฟ้อของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ labor shortage ก็ค่าแรงเพิ่มขึ้นน้ำมันเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในฝั่งของมันจะมี 3-4 ประเด็นนี้แหละในฝั่งของตัวผลักดันเงินเฟ้อของทางอเมริกาแล้วถ้าคุณสังเกตได้ดีๆคุณจะเห็นได้เลยนะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเขาคุมไม่ได้อยู่แล้วนะครับน้ำมันเนี่ยสังเกตดีๆถ้าใครอ่านเกมออกไบเดนเขากำลังจะเริ่มคุมราคาน้ำมันถูกไหมที่เขามีการปล่อยคลังสำรองออกมาในช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมานะครับพี่ปูเคยพูดถึงประเด็นนี้ไปแล้วหลักๆเลยคือเขาพยายามจะกดไม่ให้เงินเฟ้อมันขึ้นก็เลยจะมีการปล่อยซัพพลายของน้ำมันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยปล่อยออกมาถูกไหมครับแล้วก็ประเด็นเรื่องค่าแรงกับ labor shortage นะครับที่เป็นการผลักดันเงินเฟ้อนะครับผมก็เลยจะบอกกับคุณว่าอะไรผมก็จะบอกคุณว่าน้ำมันเนี่ยเขาก็คุมได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าอเมริกาเขาก็ผลิตเนี่ยประมาณ 9-11 ล้านบาร์เรลเนี่ยแต่มันก็จะมีโอเปกกับรัสเซียอีกที่มันผลิตพอๆกันเพราะฉะนั้นเขาก็คุมได้ส่วนหนึ่งเทคโนโลยีคุมไม่ได้ labor shortage ก็คุมยากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพยายามจะคุมทางอ้อมเลยเนี่ยนะครับก็มาอันนี้คือประเด็นเรื่องของ real econ นะว่าคุณจะกดเส้นฟ้าลงมายังไงผมก็จะบอกว่ามันก็มี labor shortage ใช่ไหมครับที่มันจะกดให้ค่าแรงสูงขึ้นก็คือเลือกลิงก์ของ CPI ถูกไหมครับมันก็จะมีน้ำมันถูกไหมซึ่งพยายามจะกดอยู่ถูกไหมแต่ว่ากดมากไม่ได้เทคโนโลยีอันนี้ก็ไปกดไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเทรนด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามจะทำคืออะไรครับก็ต้องมากดผ่านนโยบายการเงินเพราะคุณกดอีกทางนึงมันไม่ได้แล้วเวลากดผ่านนโยบายการเงินมันก็จะมี2ประเด็นนะครับมันก็จะมีประเด็นที่เรียกได้ว่าเป็นการลดสภาพคล่องนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอ่านเกมออกเนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณนี้แหละนะครับลดสภาพคล่องก็จะเห็นได้เลยว่าเร่งลดละนะครับจากเดิมที่กราฟเมื่อกี้โชว์ไปว่าจะไปจบปลายไตรมาส2อันนี้ก็จบปลายไตรมาส1แล้วก็ดับเบิลวงเงินเพิ่มขึ้นก็คือลดวงเงินเพิ่มขึ้นดับเบิลนะครับจาก 15,000 ไปเป็น 30,000 เพราะฉะนั้นคีย์อีกอันนึงเลยคือความสำคัญว่าพาเวลจะกล้ามั้ยที่จะส่งสัญญาณในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเลยในต้นปีหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นนโยบายแบบค่อนข้างฮอกกิชแบบสุดๆเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกคุณว่าใครที่ตามพาเวลแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนคนนี้เขากลับลำเร็วจังเนี่ยประเด็นเลยคือตอนนี้อย่าลืมว่าเขาเปลี่ยนหมวกมาอยู่ฝั่งเดโมแครตแล้วนะครับแล้วเดโมแครตเวลาถ้ามันจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันต้องขึ้นเพราะเขาไม่ได้สนใจตลาดหุ้นมากนักเหมือนกับอยู่ฝั่งริพับลิกันอันนี้เป็นคีย์ที่ปี2022คุณควรจะต้องรู้ประเด็นนี้และเป็นประเด็นสำคัญที่สุดนะครับว่าจากนี้เป็นต้นไปฟังดีๆคีย์สำคัญเลยคือจากนี้เป็นต้นไปพาเวลจะไม่ได้เลี้ยงตลาดหุ้นให้กับพวกคุณอีกต่อไปนี่เป็นคีย์เทคเอาเวย์ที่วันนี้อยากจะมาฝากให้กับคุณฟังกันนะครับอันนี้คือเป็นคีย์ประเด็นสำคัญหลักๆนะครับว่าปี2022พาเวลจะไม่ได้เอื้อให้ตลาดหุ้นขึ้นผ่านคำพูดเขาอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่อธิบายให้ฟังกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดประเด็นอื่นๆต่อให้ฟังนะครับแต่ว่าวันนี้พูดถึงประเด็นนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็มาถึงในฝั่งของตัวtrading ideaนะครับสำหรับของตัว trading idea นะครับก็เป็น 4-5 ธีมการลงทุนนะครับที่เราเคยฝากกับนักลงทุนไว้นะครับว่าอันนี้คือมันก่อนเกิดโอไมครอนนะครับว่าเราก็มีธีมต่างๆดังต่อไปนี้นะครับอันนี้ก็เปิดภาพให้เห็นนะครับว่าสำหรับใครที่ถือหุ้นแล้วก็มีการทยอยสะสมธีมต่างๆตามกันมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ปิด performance ลงมานะครับสำหรับในช่วงของ1เดือนกว่าๆที่แนะนำกันนะครับก็ set index นะครับติดลบประมาณ 1.2% นะครับแล้วก็ผลตอบแทนของหุ้น5ธีมการลงทุนแล้วก็10กว่าตัวเนี่ยนะครับผลตอบแทนประมาณ 11.9% นะครับหลักๆเลยก็จะมีการปรับตัวขึ้นของ SVI นะครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็Bubik นะครับ Burial Egg IIG นะครับก็เป็น3ธีมเป็น3หุ้นที่อยู่ในฝั่งของ Tech Consult นะครับแล้วก็ TTB นะครับแล้วก็ BAM นะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในธีม Limit Downside ที่เรามีการคอกันขึ้นมานะครับแล้วก็ในฝั่งของ Easing Shortage นะครับก็สมมุติ Advance SVI ก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับส่วนหุ้นที่แนะนำไปแล้วก็ขาดทุนและมีการปรับตัวลงนะครับก็จะมี SPRC นะครับมี Delta มี PTG มี Bigrimนะครับแล้วก็คาราบาวนะครับก็ปรับตัวลงนะครับประมาณสัก 2-10% นะครับก็ถามผมนะครับถามว่าการปรับพอร์ตตรงนี้เป็นยังไงต่อนะผมต้องบอกกับทุนนะครับว่าเรายังไม่ปรับพอร์ตนะครับแล้วเราเชื่อว่า5ธีมการลงทุนของเราที่เรามีการแนะนำมาเนี่ยนะครับทุกตัวเนี่ยนะครับสามารถถือข้ามปีนี้ไปได้นะครับ Tech Consult Anti Commodity Easing Ship นะครับแล้วก็ Refinery แล้วก็ Limit Downside เนี่ย 4-5 ธีมเนี้ยผมเชื่อว่าใครที่ถือตามกันมานะครับคุณสามารถเล็ดโปรฟิตรันได้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครตกรถนะครับผมเชื่อว่าแล้วสามารถแล้วถามว่าถ้ายังซื้อพวกนี้ไม่ทันหรือว่าซื้อไม่ทันหรือว่ายังไม่กล้าซื้อหรือว่ากังวลใดๆเนี่ยนะครับผมมองอย่างนี้นะครับว่าวันนี้นะครับคุณสามารถทยอยสะสมตัวแบมกับตัว TTB ได้นะครับแล้วเดี๋ยวในฝั่งของตัวเรื่องหุ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ถามว่าในฝั่งของตัวหุ้นนะครับถ้าใครผมก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าจะมาใครไม่มีหุ้นเลยเนี่ยนะครับแล้วคุณมาซื้ อย่างบางตัวที่มันลอยๆนะครับเช่น SVI นะครับเช่น Bubik Burial IIG ตอนนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครมีทุนอยู่แล้วเนี่ยผมว่าหุ้นพวกนี้คุณถือได้นะครับก็ผมว่าคุณอาร์มพูดไปหลายรอบแล้วนะครับผมไม่ได้มาลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะแต่วันนี้จะมาพูดที่มันยังหุ้นที่มันยังขึ้นน้อยอยู่นะครับผมเชื่อว่าอย่างแบมกับ TTB เนี่ยผมว่ายังสามารถทยอยสะสมได้นะครับและถ้าใครจำได้1เดือนที่ผ่านมาเนี่ย TTB กับแบมเนี่ยไม่ค่อยมีใครเอาเลยนะแต่คุณสังเกตดีๆนะแล้วผมไปนั่งดูบูมเบิร์กย้อนหลังนะ1เดือนที่ผ่านมาที่ผมไม่อยู่เนี่ยเริ่มมีหลายๆโบรกเกอร์กลับมาคอหุ้น2ตัวนี้นะครับกลับมาคอหุ้น2ตัวนี้บางคนเรคคอมเมนต์ขายอยู่เริ่มปรับกลับมาเป็นถือบางคนถืออยู่กลับมาเป็นซื้อบางคนไม่มีไม่ target price ซื้อไม่ได้เริ่มมีการอัปเกรดขึ้นนะครับใครที่ซื้อหุ้น2ตัวนี้มาผมเชื่อว่าในเดือนในไตรมาส1ปีหน้าคุณจะเห็นโฟลว์อัปเกรดหุ้น2ตัวนี้
นะครับมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงว่าคุณจะเห็นโฟลว์อัปเกรดหุ้น2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้มีหุ้นใดๆนะครับใครมีแล้วถือต่อหมดใครไม่มีเนี่ยผมว่าคุณทยอยสะสมแบมกับ TTB ได้นะครับผมเชื่อว่าแบมเนี่ยนะครับขึ้นมายืนราคาบริเวณ25บาทได้ไม่ยากนะครับ TTB เช่นเดียวกันนะครับก็ผมเชื่อว่าตัวบาท30ของตัว TTB เนี่ยเป็นตัวที่ผมเชื่อว่าเป็นฐานนะครับและผมกำลังจะบอกนักทุนอย่างหนึ่งอันนี้คือวันนี้ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับในฝั่งของตัวเทคคอนในฝั่งของตัวเฟดในเฟดไปเป็นหลักถูกไหมครับพรุ่งนี้ผมจะมาพูดว่าปีหน้าคุณจะเห็นการยุบสภาและการเลือกตั้งที่ตอนนี้ทุกคนพูดไป 100% แล้วผมกำลังจะมาบอกว่าปีหน้ามันจะมีโฟลว์นะครับไหลเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นearning upgrade ของ GDP นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลามีการเลือกตั้งเนี่ยคุณก็จะเห็นเม็ดเงินที่มันไหลเข้ามาในระบบนะครับบางคนก็บอก 0.2% ของ GDP บางคนก็บอก 0.3% ของ GDP เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาพูดให้ฟังว่าไอ้ 0.2 หรือ 0.3% ของ GDP เนี่ยมันจะลงไปที่กลุ่มไหนเป็นพิเศษนะครับแล้วปีหน้าหุ้นของกลุ่มแบงค์จะเริ่มปรับนะครับแบงก์ปีหน้าจะเริ่มปรับจาก Corporate Bank ไปเป็น Retail Bank ฟังดีๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาค่อยๆลงรายละเอียดกันวันนี้พูดถึงอเมริกาไปก่อนพรุ่งนี้จะลงมาที่ไทยนะจะพูดให้เห็นภาพก่อนเลยว่าปีหน้า Finance ดูไว้นะครับแล้วก็แบงก์ไม่ได้หวานเหมือนปีนี้แบงก์หวานขึ้นหมดนะครับปีหน้าแบงก์จะเลือกตัวเล่นแล้วแบงก์ที่จะเล่นปีหน้าจะเปลี่ยนจาก Corporate Bank ไปเป็น Retail Bankนะครับแล้วก็คุณก็พยายามจะหาหุ้นแล้วก็ดักซื้อพวกนั้นไว้นะครับแล้วก็อาจจะไปเซลล์ออนแฟกต์ในช่วงของตอนการเลือกตั้งได้นะนี่พูดให้เห็นภาพใหญ่ๆก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณสัปดาห์นี้นะครับก็ผมว่าตัวกำหนดทิศทางตลาดนะครับก็จะเป็นโทนของทางเฟดนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันจะ price in 3ครั้งไปเป็น 100% หรือเปล่านะครับถ้า price in ก็ต้องยอมรับว่าในระยะสั้นๆก็ลงไปซื้อตอนต่ำ 1,600 ได้นะครับแต่ถามว่าจะซื้อตัวไหนหุ้นพวกนี้แหละคุณสามารถซื้อได้นะครับแล้วเดี๋ยวธีมการลงทุนปีหน้านอกเหนือจากในฝั่งที่เราเพิ่มเข้ามาแล้ว5ธีมเนี่ยนะครับใครตกรถเนี่ยเดี๋ยวผมมีธีมที่6ธีมที่7ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งในประเทศไทยปีหน้ามาให้กับนักลงทุนด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามกัน